นางสาวสวนียศบรรดาศักดิ์ได้เจอคนร้ายที่แสดงทีท่าเข้ามาสอบถามเส้นทางคนร้ายได้กระทำการชิงทรัพย์โดยผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความกับตำรวจแม้ว่าเหตุการณ์นี้ผ่านไปแล้วกว่า3เดือนและคดียังไม่มีความคืบหน้าก็เดินขึ้นอย่างนี้หนูก็มองซ้ายมองขวาเอาใครไม่รู้จักก็จะเดินทางผ่านเลยด้านตำรวจสถานีทุ่งสองห้องเจ้าของพื้นที่ดูแลรับผิดชอบในคดีนี้เปิดเผยว่าการก่อเหตุของคนร้ายได้ร่วมกันทำงานเป็นทีมและจุดบกพร่องของสะพานลอยที่เกิดเหตุคือไม่มีกล้องวงจรปิดทำให้ยากต่อการติดตามคนร้ายโดยยืนยันว่าจะเร่งรัดหาคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วให้สายตรวจมันตรวจตามสะพานลอยว่า4ว่า10แล้วก็ช่วงที่ประชาชนเยอะๆช่วงเช้าช่วงเย็นตอนเลิกงานแล้วก็ช่วงคนออกไปทำงานก็จะให้ไปตรวจประจำสะพานลอยเพื่อป้องกันเหตุจากการสอบถามประชาชนที่ใช้สะพานลอยจัดสรรรถไฟและสะพานลอยสถานีรถไฟบางเขนเป็นประจำต่างบอกว่ามีความกังวลถึงความไม่ปลอดภัยในการใช้สะพานลอยก็อยากจะให้มีแสงสว่างที่เพียงพอแล้วก็พวกป้ายโฆษณาหรือว่าป้ายบอกทางอะไรพวกนี้อย่างด้านหลังผมเนี่ยมันอาจจะบดบังแสงแล้วบดบังสายตาของผู้คนที่จะทำให้พบเห็นจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดมิจฉาชีพก็อยากให้มีกล้องวงจรปิดเพราะตรงนี้มันจี้กันบ่อยแล้วแบบคนแรงงานต่างด้าวก็เยอะในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสะพานลอยที่เป็นจุดเสี่ยงอันตราย10จุดโดยมี6จุดที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและอีก4จุดที่เหลืออยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงซึ่งมาตรการดูแลและป้องกันนั้นได้ประสานให้สำนักงานเขตแต่ละพื้นที่เร่งติดตั้งกล้องวงจรปิดและเพิ่มไฟส่องสว่างในทางเดินบนสะพานลอยเพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยภัยมันเกิดจากคนเกิดจากมนุษย์ซึ่งมันเป็นภัยที่ค่อนข้างที่จะควบคุมได้ยากเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเราเองก่อนนะคะถ้าท่านเดินทางแล้วคิดว่าจุดนี้เป็นจุดที่เสี่ยงมืดเกินไปไม่ปลอดภัยอาจจะต้องเดินไกลขึ้นหน่อยแต่ว่าดูปลอดภัยมากกว่าการป้องกันเหตุอย่างง่ายและดีสุดต้องเริ่มที่ตัวเราเองจากการหยุดพฤติกรรมเสี่ยงโดยไม่พกของมีค่าคือไม่ใช้โทรศัพท์ในระหว่างที่เดินทางตามลำพังรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเพิ่มมาตรการความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่ใช้สะพานลอยโดยเร่งเพิ่มไฟส่องสว่างให้เพียงพอในพื้นที่ที่มีจุดเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เดินทางในยามค่ำคืน